บาเยิร์นบุกขย่ำโรม่ากระจุยฮีทเปิดบ้านชนะร็อกเก็ตเพิ่มสถิติชนะ3เกมติดวอรินก้าพลิกพ่ายคูคุชกินร่วงรอบแรกสวิตอินดอร์ Stan is definitely not the man in Basel this year. What a victory for Mikhail. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่22ตุลาคม2557อยู่กับดิฉันชมัยพรเหนียงประเสริฐแล้วก็คุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะต้องบอกว่าสำหรับเมื่อคืนนี้ โดยเฉพาะในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นนะคะถือว่าเป็นสถิติใหม่ที่ต้องจดจำนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเดียวเนี่ยมีการยิงไปถึง40ประตูด้วยกันเรียกว่ายิงกันเละเทะเลยทีเดียวครับใช่แล้วค่ะสนุกมากเลยนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้สำหรับฝ่ายที่โดนถล่มคงไม่สนุกเท่าไหร่แต่เป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีไฮไลท์นำมาฝากคุณผู้ชมกันก่อนเลยเริ่มต้นจากน้องเบนซ์วันนี้มีคู่ไหนมาฝากคะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีกลุ่ม EFG SC กลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กลุ่ม E กันก่อนครับโรม่าครับก็เปิดบ้านต้อนรับกับเบียร์ของบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็โดนถล่มไป1ประตูต่อ7ก็เกมนี้ครับโรม่าพบกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ได้เล่นในบ้านก่อนเริ่มเกมมาเพียง9นาทีเท่านั้นครับเป็นแฟนทีมเยือนก็ได้เฮก่อนเลยครับอาเจนโรเบนครับทำชิ่ง 1-2 กับฟิลิปลามก่อนจะเลี้ยงตัดเข้าริมเส้นแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายเสียบเสา2ครับบาเยิร์นนำก่อน 1-0 จากนั้นนาทีที่23ครับมาริโอเกอร์เซ่ก็จ่ายบอลในเขตโทษให้โทมัสมูลเลอร์ตอกส้นคืนให้เกอร์เซ่ครับวิ่งเข้ามาปั่นด้วยขวากับตุงตะข่ายให้เสือใต้นำเป็น2ประตูต่อ0ครับก็หนีไปแล้วครับสำหรับทีมเยือนจากเยอรมนีแต่แล้วนาทีที่26ครับสกอร์ก็ไหลเป็น3ประตูต่อ0ครับเมื่อมุลเลอร์นะครับคอสเข้าเขตโทษเลวันดอฟสกี้ครับวิ่งมาสอดหม่งเข้าไปตุงตะข่ายครับทีมเยือนหนีไปเป็น 3-0 แต่ถัดมาอีกแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเลวันดอฟสกี้ครับก็จ่ายทะลุช่องให้อาเจนโรเบนครับวิ่งเข้ามาแปะด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปครับบาเยิร์นหนีเป็น4ประตูต่อ0จากนั้นนะครับนาทีที่35ครับโรม่าก็ต้องมาเสียจุดโทษเมื่อคอสตานมาโนลัสล้มตัวสกัดบอลครับแต่ลูกไปโดนแขนแล้วก็เป็นทางด้านโทมัสมูลเลอร์นะครับที่ได้รับหน้าที่สังหารแล้วก็ยิงลูกนี้ครับไม่มีปัญหาครับบาเยิร์นมิวนิกนำห่างโรม่า5ประตูต่อ0แล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่66ครับแฟนโรม่าเจ้าถิ่นก็ได้เฮเบาๆบ้างครับเมื่อเชวินโยครับโขกลูกนี้ครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ5ครับและนาทีที่78ครับสกอร์ก็เปลี่ยนไปเป็น6ประตูต่อ1ครับโรเบนจ่ายตัดหลังแนวรับนะครับให้ฟองริเวลี่หลุดเข้าไปชิปผ่านตัวเดอร์ซันติสตุงตะข่ายครับเลเททีเดียวครับจากนั้นนาทีที่80ครับราฟินญายิงไกลหน้ากรอบเขตโทษครับเดอร์ซันติสซองแตกนะครับเซดานไซคิวรี่เข้าไปแย่งบอลแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปบาเยิร์นนำห่าง7ต่อ1ครับและก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ครับต้องบอกว่าเลเทครับโรม่าโดนถล่มคาบ้านเลยทีเดียวSometimes you just have to stand up and applaud. ก็โชว์ฟอร์มหรูตั้งแต่ในการแข่งขันในตั้งแต่รอบแรกๆนะคะสำหรับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิคภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่า ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ CSKA มอสโกครับก็คู่นี้เป็นคู่ที่เตะหัวค่ำหน่อยครับ5ทุ่มเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนำก่อน 2-0 ครับแล้วก็โดน CSKA เนี่ยไล่มาเป็น2ประตูต่อ2ครับกลุ่มนี้ครับตารางคะแนนบาเยิร์นมิวนิคครับก็ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนตามด้วยโรม่าครับ4คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังไม่ชนะใครครับมี2คะแนนและ CSKA มอสโกครับ1คะแนนก็ดูแล้วต้องลุ้นกันครับสำหรับโรม่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าจากนี้นะคะเราจะไปดูกันต่อที่เกมในกลุ่ม F กันบ้างเมื่อคืนนี้นะคะคู่นี้ถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะคะทาง True For You ของเราค่ะโดยทางด้านของบาร์เซโลน่าก็เปิดสนามแคมป์นูต้อนรับการมาเยือนของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเริ่มเกมมาถึงนาทีที่7บาร์เซโลน่ามาได้ประตูขึ้นนำนะคะต่อบอลกันมาอย่างสวยงามลิโอเนลเมสซี่เปิดเข้าเขตโทษได้กับเนย์มาร์แล้วยิงด้วยขวาผ่านมือยาสเปอร์ซิเลเซนนายทวารของอาแจกเข้าไป
โอ้โหมีการไปเล่นกับกล้องด้วยนะฮะเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับจังหวะนี้บาร์เซโลน่านำก่อน 1-0 และลูกนี้ค่ะนาที24อันเดสอิเนสตาจ่ายทะลุขึ้นหน้าให้กับเมสซี่แล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้บาร์เซโลน่าออกนำไป2-0หมดครึ่งแรกนำ 2-0 นะคะครึ่งหลังนาทีที่88อาแจกตีไข่แตกได้ค่ะอาคาดีอุสมิลิกได้ยิงในเขตโทษติดกองหลังกระดอนมาเข้าทางอันวาเอลกาซี่ที่ตามซ้ำจ่อๆเข้าไปไม่เหลือแน่นอนนะคะแล้วก็อาแจกไล่เป็น1-2ช่วงทดเวลาบาดเจ็บบาซ่ามาได้ประตูย้ำชัยซานโดรามิเรสหลุดเข้าไปกดด้วยซ้ายเสียบเสา2สุดสวยให้บาร์เซโลน่าหนีห่างอีกครั้งไป3-1จบเกมไปด้วยสกอร์นี้ก็ถือว่าล้างแค้นได้สำเร็จแล้วกันครับเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาแจ็กซ์สามารถชนะบาร์เซโลนาได้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าทำให้สถานการณ์ต่อไปของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมอยู่ค่อนข้างลำบากแล้วนะคะกับการที่จะได้เป็นหนึ่งใน2ทีมที่ได้ไปต่อในรอบต่อไปมาดูกันค่ะส่วนผลในคู่ในกลุ่มเดียวกันนะด้านของอาร์เบลนิโคเซียค่ะก็แพ้เปเอชเชไป0-1เมื่อดูตารางอันดับคะแนนในกลุ่ม F นะคะ PSG ก็เป็นจ่าฝูงด้วย7คะแนนตามมาด้วยบาร์เซโลน่าที่6คะแนนอาจากอัมสเตอร์ดัม2คะแนนและอาร์เบลนิโคเซียแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากการลงสนาม3นัดค่ะยังมีอีก1กลุ่มซึ่งถือว่ายิงกันหนักเลยสำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่ายิงกันครึ่งโหลเลยทีเดียวครับในกลุ่ม G ครับเชลซีเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับการมาเยือนของมาริบอร์ก่อนนาทีที่13ครับเชลซีก็ขึ้นนำ 1-0 เมื่อจอห์นเทอร์รี่ครับผ่านบอลลูนี้ให้โลอิกเรมี่ล็อกเข้าซ้ายและก็ยิงเสียบเสา2เข้าไปครับแต่จากจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลอิกเรมี่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาดร็อกบาลงมาแทนจากนั้นนับนาทีที่23ครับเชลซีก็ได้จุดโทษนะครับจากการโดนทำฟาวของวิลเลียนนะครับออกเป็นแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นดีเอด็อกบาครับที่ลงมาแทนเลมี่แล้วก็สังหารเข้าไปไม่พลาดครับเชลซีเจ้าถิ่นนำ 2-0 จากนั้นนาทีที่31ครับเจ้าถิ่นก็หนีไปเป็น 3-0 ครับเอดองอาซาลากบอลมาถึงหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็จ่ายให้เชสตอร์เบกัสที่เติมขึ้นมาผ่านเข้ากลางประตูให้จอห์นเทอร์รี่ครับเข้าชาร์จจอดตุงตะข่ายจบครึ่งแรกครับเจลซีนำ 3-0 ครึ่งหลังครับนาทีที่54ฟิลิเป้ลุยส์เปิดบอลถึงอาซาครับแปะเข้ากลางประตูแต่บอลไปติดทางด้านวิจ้าวิลเลอร์นะครับกองหลังทีมเยือนเด้งเข้าประตูไปครับก็เป็นโอนโกครับและเชลซีก็นำห่าง 4-0 แล้วก็นาทีที่13นะครับทางมาริบอร์เนี่ยได้จุดโทษครับแต่ทางไบรมี่ครับก็ยิงไปชนเสาครับก็ทำให้พลาดการตีไข่แตกไปครับในจังหวะนี้แต่ว่านาทีที่90นะครับเชลซีก็มาได้ประตูเพิ่มอีกครับจากอาซาครับจากจุดโทษจังหวะนี้ก็เป็น6-0นะครับเชลซีเปิดบ้านถล่มบริบอไป6-0ขึ้นรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม G ครับอาซาร์ยิง2ลูกสุดท้ายนะครับก็ไม่ล้ำหน้าชัดเจนครับประตูที่6ของเอดองอาซาร์ก็ไม่ล้ำหน้าชัดเจนครับอีกหนึ่งคู่ครับในกลุ่มนี้ชาลเก้04ครับก็เอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไปอย่างสุดมันเหมือนกันครับ4-3สรุปตารางคะแนนกลุ่ม G ครับเชลซีมี7คะแนนครับนำเป็นจ่าฝูงตามไปด้วยชาลเก้04ครับมี5คะแนนมาริบอร์2คะแนนครับแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนที่โอกาสเข้ารอบนี้ต้องบอกว่ายากทีเดียวครับมีอยู่1คะแนนขณะที่เกมในกลุ่ม H กันบ้างนะคะบาเต้บอริชอฟค่ะก็แพ้ชักเตอร์โดเนสไปถึง0-7ด้วยกันในขณะที่ FC ปอร์โตก็ชนะแอตเลติกบิลบาวไป2-1สรุปตารางอันดับคะแนนนะคะก็น่าสนุกค่ะสำหรับการลุ้นเป็นที่2เพื่อเข้าสู่รอบต่อไประหว่างชักเตอร์โดเนสที่มีอยู่5แต้มกับบาเต้บอริชอฟขณะที่ FC ปอร์โตนั้นนำที่7แต้มและสุดท้ายกับแอตเลติกบิลบาวแต้มเดียวเท่านั้นเดี๋ยวคืนนี้ครับก็ยังมีอีก4กลุ่มครับที่จะทำการเตะกันครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของคืนนี้เลยนะครับเป็นกลุ่ม B ครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของเรอัลมาดริดแชมป์เก่าลิเวอร์พูลของเบรนแดนโรเจอร์สครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีมากครับในลีกแต่ว่าก็เอาตัวรอดครับชนะควีนส์ปาร์คเรนเจอร์มาได้3-2แต่คู่แข่งครับก็ทำเข้าประตูตัวเองครับถึงจะได้ประตูเข้ามาส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็พ่ายไปในการเยือนบาเซล0-1ความพร้อมล่าสุดของหงแดงนะครับดานิเอลเซอริตยังต้องพักรักษาอาการเจ็บต้นขาต่อไปอีกราว1เดือนเลยทีเดียวส่วนมาบูดูซาโก้จอห์นฟลานาแกนและก็ซูโซ่ครับก็ยังหมดสิทธิ์ลงสนามต่อไป
โอเจอร์สอาจจะต้องปรับทัพพอสมควรครับโดยแนวรับเนี่ยวางมาร์ตินสเกอร์เทลกับเดยันลอฟเรนนะครับจับคู่กันส่วนแบ็คขวาซ้ายครับจะเป็นคาเบียร์มันกินโยครับแล้วก็อัลเบโตโมเรโนที่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยทางในเกมลีกนะครับลิเวอร์พูลใช้เอนริเก้นะครับลงเล่นแทนโมเรโนแล้วก็จะให้เกรนจอนสันนะครับกลับไปนั่งสำรองครับส่วนแดนกลางครับยังคงนำโดยซีเฟนเจอราร์ดแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันส่วนแนวรุกครับยังเป็นราฮิมสเตอร์ลิงฟิลิเป้คูตินโญแล้วก็อดัมลาลาน่าครับขณะที่ริกกี้แลมเบิร์ตน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนมาริโอบาโลเตลลี่ครับที่ต้องเพอร์ฟอร์มเล่นไม่ออกเลยนะครับ8นัดแล้วครับกับลิเวอร์พูลส่วนเรอัลมาดริดครับของคาร์ลอันเชลอตติตอนนี้กำลังแรงเหลือเกินครับจากการชนะ8นัดรวมทุกรายการโดยคว้าชัยในลีกด้วยสกอร์มา5ประตูต่อ0 2นัดรวดแล้วครับเกมนี้กาเรตเบลพลาดลงสนามอย่างแน่นอนครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสะโพกรวมถึงซิโกรามอสครับที่มีอาการเจ็บน่องแล้วก็โกเอนทราวขณะที่เคซาริเกสก็ยังไม่ฟิตครับไม่มีชื่อเดินทางไปกับทีมด้วยแต่ได้ซามิเคดิร่ากลับมาซ้อมแล้วแล้วก็พร้อมจะเป็นตัวเลือกรวมถึงราเฟลวารานครับกับคาริเมเซมาก็กลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งครับอิเคกาซิยาสกลับมารับหน้าที่นายทวารเหมือนเดิมแนวรับน่าจะใช้ราเฟลวารานกับเปเป้ครับในตำแหน่งของเซนเตอร์ฮาฟลูก้าโมดิชครับปักหลักคุมเกมกลางสนามกับโทนี่โครสแนวรุกครับก็จะนำโดยคริสเตียโนโรนัลโดและ2แข้งรุ่นน้องอย่างฮาเมสโรดิเกสและอิสโกนครับส่วนหน้าเป้าครับก็จะเป็นคาริมเบนเซมาคู่นี้ครับติดตามการถ่ายทอดสดได้เวลา 1:45 ทาง True Sport HD 2667เกเรตเบลนี่ในเรื่องของการบาดเจ็บน่าจะเจ็บยาวนะคะอาจจะพลาดในนัดของเอลคลาสิโกด้วยขณะที่พรีวิวกลุ่มนี้ค่ะในกลุ่ม D นะคะกาลาตาซารายจะพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โดยฟอร์มของกาลาตาซารายในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่ดีนักเพิ่งจะมาได้แต้มเดียวจาก2นัดเกมแรกแต่การเอาชนะเฟเนบาเช่คู่แข่งสำคัญในลีกเมื่อเกมล่าสุดน่าจะทำให้มั่นใจมากขึ้นในการรับมือกับดอร์ทมุนด์โดยเซซาร์เร่ปารันเดลลี่มีนักเตะบาดเจ็บแค่คนเดียวคือไอดินยิลมาชแต่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วจึงถือว่าไม่เป็นปัญหาที่น่าห่วงคือเบลรินเชมายลี่กับเฟลิเป้เมลโลที่โดนใบเหลืองทั้งคู่หากโดนอีกใบก็ต้องถูกแบนในเกมหน้าขณะที่ตัวหลักรายอื่นๆอยู่กันพร้อมหน้าทั้งเซมี่คาย่าเซลซูอินนานเวสลีย์สไนเดอร์และบูรักยิลมาชขณะที่ทางด้านของเสือเหลืองผลงานช่วงหลังค่อนข้างย่ำแย่ในลีกไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วแต่ทว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกยังคงไปด้วยสวยเก็บมา6แต้มเต็มจาก2เกมเกมนี้เจอเกนคอฟก็ได้นักเตะที่เจ็บกลับมาหลายคนทั้งอิลคายกุนโดกันเฮนริกมาคิตยาแล้วก็มาร์โครอยส์แต่ว่านูริซาฮินนั้นยังมีอาการเจ็บเข่าอยู่ปัญหาของดอร์ทมุนด์อยู่ตรงแม็กซ้ายที่มาเซลชเมลเซอร์เพิ่งผ่าตัดข้อมือมาเอริกดวมก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาทำให้เควินโกสครอยน่าจะได้ลงเล่นแทนโดยที่ชิโรอิโมบิเล่ส่วนหน้าอิตาเลียนนะคะยังคงเป็นหัวหอกหลักของทีมในเกมนี้ติดตามกันได้ค่ะ1ในการ45นาที True Sport 6685และ True Sport HD 4669ค่ะก็ยุโรปมีกลางสัปดาห์เหมือนกันครับบ้านเราก็มีกลางสัปดาห์เช่นเดียวกันครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปพรีวิวกันครับแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกับเมียของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับการพบกันครั้งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เปิดรัง iMobile Stadium ถล่มไป3ประตูต่อ0ครับแบงคอกยูไนเต็ดล่าสุดครับเล่นเกมเยือนแพ้ชลบุรี FC 2ประตูต่อ3หล่นมาอยู่อันดับที่11นะครับทีมแข้งเทพก็ได้ตัววิทยาหมัดหลำนะครับกับนพพลปิตาฝ่ายพ้นโทษแบนกลับมาครับแต่จะไม่มีทิตินนท์ศรีชัยครับที่ติดโทษแบนรวมถึงสมปองสอเล็บครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บการจับทัพครับจะใช้ระบบ 4-2-3-1 วิชยาเดชมิตรครับโรแมนกัสมี่รวมทั้งมิลอสโบกูโนวิชเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกครับโดยจะมีไมค์เทมวันจาร่านะครับรับหน้าที่จบสกอร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงรังเหญ้าชั่วคราวครับเสมอขออภัยครับโอสดสภา M150 สระบุรี 2-2 ครับแต่ยังนำเป็นจ่าฝูงอเล็กซานเดอร์กาม่าครับเฮดโค้ชของทีมประสาทสายฟ้าก็เจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บถึง5คนประกอบด้วยสุชาวนุชนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมประทุมชูทองณัฐวุฒิสมบัติโยธาและสุรัตน์สุขะความหวังในเกมรุกครับก็คงจะเป็นคาเมโลกอนซาเลสและคาเบียบาตินโยเหมือนเดิมครับที่ยิงรวมกันไปแล้ว30ประตูคู่นี้ครับผู้ชมสามารถติดตามถ่ายทอดสดครับได้ทาง True Sport HD 3668ครับเริ่มเวลา 20:00 นเป็นต้นไป
ตามหลังมาดูพรีวิวอีกคู่นึงกันบ้างค่ะก็เป็นอาร์มี่ยูไนเต็ดที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างเกมแรกที่สนาม SCG สเตเดียมเสมอกันไปไร้สกอร์0ประตูต่อ0โดยอาร์มี่ยูไนเต็ดนะคะก็ออกไปเยือน Air Force Central FC มาเสมอ1ประตูต่อ1อยู่อันดับ8เกมนี้แกรี่ซีเว่นเฮดโค้ชของทีมสุภาพบุรุษวงจากนั้นไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนโดยการจัดทัพค่ะวางลีฮยอนจีนจับคู่กับธนากรแดงทองในแดนหน้าพร้อมกันนี้ยังมีตัวปั้นเกมอย่างมงคลทศกรัยเอเนสโตภูมิพานะคะแล้วก็ราฟาเอลบอตติขณะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเล่นในรังชนะสิงห์ท่าเรือ3ประตูต่อ1ขึ้นไปอยู่อันดับที่3แล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์แต่สภาพทีมจะไม่มีวีรวุฒิกาเย็มที่ติดโทษแบนรวมทั้งทิติพันธ์พ่วงจันทร์และมาริโอยูรอฟสกี้และเจโบทรอยที่ได้รับบาดเจ็บการจัดทัพยึดระบบ 4-3-3 มิลานโบบาโลกับทางด้านของกัสิเดชเวทยาวงคอยโจมตีเกมริมเส้นส่วนตัวเป้านั้นทางด้านของคลินตันซิลวาที่เพิ่งฟิตร่างกายกลับมาอาจได้โอกาสก่อนวุฒิชัยทาทองติดตามได้คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Sport 2682 20 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเราช่วงแรกจัดเต็มกับฟุตบอลไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ